ขณะที่รัฐบาลนะครับได้เดินหน้าจัดเก็บฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับใน25ลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศเพื่อที่จะไปลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลหวังแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนครับวันนี้นะครับก็มีการประชุมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน25ลุ่มน้ำเป็นโครงการระยะที่1นะครับเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการซึ่งเป็นการเก็บฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานให้มีเสถียรภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่ระดับต่างๆมีพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเดินทางไปเป็นประธานนะครับโครงการดังกล่าวนี้นะครับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำเป็นดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำก็ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดระดับการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในอนาคตรวมแล้วมี8มิติหลักๆนะครับประกอบด้วยต้นทุนทรัพยากรน้ำการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนาความสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำการจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น30เดือนเริ่มตั้งแต่29มีนาคม2560จนถึง15กันยายน2562ครับวันนี้ถือเป็นวันสำคัญนะครับที่จะมีการสัมมนาในเรื่องของการจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อบริหารจัดการน้ำเราคงทราบนะครับว่าน้ำมีความสำคัญแล้วก็ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยครบทั้งวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชิงนิเวศเชิงพวกบริโภคหรือว่าการใช้ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการรวมถึงดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้คนคือด้านคุณภาพชีวิตนะครับการจัดทำข้อมูลเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ประการที่หนึ่งก็คือจะเห็นความต้องการที่แท้จริงนะครับว่าประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการในแต่ละภาคนั้นต้องการน้ำอย่างไรแล้วก็มาดูว่าและปริมาณน้ำที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นน้ำท่าน้ำฝนหรือน้ำที่อยู่ตามธรรมชาติรวมถึงน้ำบาดาลมีเท่าไหร่มีความสมดุลมากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าไม่สมดุลมากไปจะแก้ปัญหาอย่างไรน้อยไปจะต้องเพิ่มโครงการอย่างไรก็จะนำมาสู่ในเรื่องของมาตรการแผนงานโครงการแล้วก็จะมีหน่วยรับผิดชอบนะครับในการดำเนินการและเป็นลักษณะบูรการนอกจากนี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินยังระบุว่าการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการแบ่งปันและเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ต้องวิเคราะห์จากข้อมูลที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการน้ำในอนาคต